อากาศยานที่ถูกจดจำในนามผู้สร้างความวิบัติให้ศัตรูอากาศยานที่ทำให้สหรัฐมีชัยชนะในยุทธนาวีมิดเวย์อากาศยานที่เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอเมริกาและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดผู้เสียสละแห่งกองทัพเรือสหรัฐเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดดักลาส SBD ดัลเลสดักลาส SBD ดัลเลสเป็นเครื่องบินลาดตระเวนและเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผลิตโดยดักลาสแอร์คราฟต์ตั้งแต่ปี1940ถึงปี1944โดย SBD ย่อมาจากสเกาต์บอมเบอร์ดักลาส SBD เป็นที่จดจำได้ดีที่สุดในฐานะเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดที่ส่งการโจมตีร้ายแรงไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นที่ยุทธการมิดเวย์ในเดือนมิถุนายนปี1942โดยเครื่องบินประเภทนี้มีชื่อเล่นในช่วงนั้นว่า Slow but Deadly หรือแปลว่าช้าแต่ถึงตายการออกแบบและพัฒนางานออกแบบบนเครื่องนอร็อป BT-1 เริ่มขึ้นในปี1935และต่อมาในปี1937 Northrop Corporation ถูกยึดโดย Douglas และโครงการของ Northrop ที่ยังดำเนินการอยู่ยังดำเนินการต่อไปภายใต้ Douglas Aircraft Corporation และ Northrop BT-2 ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก BT-1 โดยได้รับคำสั่งให้ดัดแปลงในเดือนพฤศจิกายนปี1937ซึ่งเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงกลางปี1939โดยเครื่องบินได้รับการพัฒนาที่โรงงาน Douglas El Segundo รัฐแคลิฟอร์เนียโดยโรงงานดังกล่าวพร้อมกับโรงงานในโอคลาโฮมาซิตี้ของบริษัทได้สร้าง SBD เกือบทั้งหมดที่นั่นและเมื่อ1ปีก่อนหน้านั้นกองทัพเรือสหรัฐและนาวิกโยธินได้ออกคำสั่งสำหรับเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดซึ่งพวกเขาได้เลือกเครื่องบิน SBD-1 และ SBD-2SBD-1 ลำแรกเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนปี1940และบินในวันที่1พฤษภาคมโดย SBD-1 ถูกส่งไปประจำการให้กับนาวิกโยธินในปลายปี1940และเครื่อง SBD-2 ถูกส่งไปยังกองทัพเรือในช่วงต้นปี1941โดยถูกส่งไปแทนที่ฝูงบิน SBU Corsair และ Curtiss SBC Helldiver บนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐSBD เป็นเครื่องบินที่ติดตั้งเบรกดำดิ่งเพื่อกำจัดแรงกระแทกระหว่างการดำดิ่งซึ่งมันทำให้ไม่มีการออกแบบปีกแบบพับให้กับ SBD และเลือกมาชดเชยด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างแทนต่อมาในรุ่น SBD 3ซึ่งเริ่มผลิตในต้นปี1941ตัวเครื่องมีเกราะเพิ่มขึ้นทางเชื้อเพลิงแบบอุดรูรั่วได้เองและปืนกลอีก4กระบอกในส่วนของรุ่น SBD 4ใช้ระบบไฟฟ้า12โวลต์และในบางส่วนถูกดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินราดตระเวน SBD 4P และในส่วนของรุ่นถัดไปซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตมากที่สุดคือ SBD 5ส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานดักลาสในเมืองเทาซารัฐโอคลาโฮมาโดยรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ 1,200 แรงม้าและเพิ่มปริมาณการเก็บกระสุนโดยมีการสร้าง SBD 5จำนวนมากกว่า 2,400 ลำลักษณะโดยทั่วไปของเครื่อง SBD 5เครื่องบินลำนี้มีจำนวน2ที่นั่งสำหรับนักบินและพลปืนหลังตัวเครื่องมีความยาว10เมตรปีกกว้าง 12.6 เมตรสูง 4.14 เมตรพื้นที่ปีก 30.2 ตารางเมตรน้ำหนักเครื่องเป่า 2.9 ตันน้ำหนักเมื่อติดอาวุธหนัก 4.2 ตันน้ำหนักเครื่องสูงสุด 4.8 ตันความจุเชื้อเพลิง980ลิตรในถังเชื้อเพลิงแบบนอนเมทัลลิกเซลซิลลิง SBD 5ติดตั้งเครื่องยนต์ไรอาร์-1820-60ไซโคน90
เครื่องยนต์ลูกสูบเรเดียลระบายความร้อนด้วยอากาศ 1,200 แรงม้าใบพัดของเครื่องบินใช้ใบพัดความเร็วคงที่มาตรฐานแฮมิลตันแบบ3ใบพัดความเร็วเครื่องสูงสุด25ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ480กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง 14,000 ฟุตเครื่องบินมีวิสัยทำการ1,115ไมล์หรือ1,794กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด 25,530 ฟุตอัตราการไต่ระดับ 7,100 ฟุตต่อนาทีหรือ 8.6 เมตรต่อวินาทีอาวุธยุทโธปกรณ์ของเครื่องบิน SBD-5 ติดตั้งปืนกลบราวนิ่ง M2 แบบซิงโครไนซ์จำนวน2กระบอกปืนกลบราวนิ่ง1919 2กระบอกและเครื่องบินลำนี้ยังติดตั้งระเบิดสุดอันตรายด้วยระเบิดขนาด 2,250 ปอนด์SBD-5 ในบางส่วนถูกส่งไปยังกองทัพเรือเพื่อทำการประเมินและนอกเหนือจากการใช้งานของอเมริกาแล้วเครื่องบิน SBD ยังต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพเรือญี่ปุ่นด้วยฝูงบินหมายเลข25ของกองทัพอากาศนิวซีแลนด์แต่ในไม่ช้าพวกมันก็ได้รับการแทนที่ด้วย FCU Crosshair ที่ใหญ่กว่าเร็วกว่าหนักกว่าและใช้สำหรับการโจมตีทางบก SBD บางลำถูกบินโดย Freefen Air Force กับกองทัพบกเยอรมันและลูปวัฟเฟอร์อีกทั้ง SBD ก็ขายไปให้กับเม็กซิโกด้วยเช่นกันโดยรุ่นสุดท้ายของ SBD คือรุ่น SBD 6ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างมากกองทัพอากาศสหรัฐมี SBD รุ่นของตัวเองที่เรียกว่า A24 Banshee ซึ่งมีรุ่นแยกออกไปได้แก่ A24 A24A และ A24B โดยมันไม่มีข้อเกี่ยวหางที่ใช้สำหรับการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยครั้งแรกที่ได้รับการใช้งานมันถูกมอบให้กับกลุ่มทิ้งระเบิดที่ Hunter Field รัฐจอร์เจียกองทัพอากาศสหรัฐได้ใช้ SBD Dunlade รวมทั้งสิ้น948ลำจากทั้งหมด 5,900137ลำเริ่มการเขียนประวัติศาสตร์เครื่องบินแห่งความวิบัติฝูงบินชุดแรกที่ได้รับดันเลสคือ USMC VMB 2ในปลายปี1940และ VMB 1ในต้นปี1941ฝูงบินกองทัพเรือชุดแรกได้รับการติดตั้ง SBD 2และเมื่อสิ้นสุดปี1941มันได้รับมอบหมายให้เป็นเครื่องบินของ VB 6ในฝูงบินบนเรือ USS Enterprise และ VB 2บน USS Lexington ในส่วนของกองเรืออื่นๆกองทัพเรือที่ติดตั้ง SBD Dunlace ได้แก่ VB 3 VB 5 VS 2 VS 3 VS 5และ VS 6รวมถึงฝูงบิน USMCอื่นๆก็ได้รับการติดตั้งเครื่องบิน SBD ด้วยเช่นกันดันเลสพบเห็นการใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่7ธันวาคมปี1941เมื่อ SBD 2ซึ่งมาจาก Enterprise เดินทางมาที่เพิร์ฮาร์เบอร์และพบเห็นการโจมตีของญี่ปุ่นในช่วงเวลาของการโจมตีที่เพิร์ฮาร์เบอร์ดันเลสเป็นเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดมาตรฐานและเป็นเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐลำแรกที่สามารถจมเรือฆ่าศึกได้โดยพวกมันได้จมเรือดำน้ำ I-70 ของญี่ปุ่นในเวลาเพียง3วันหลังจากการโจมตีเพิร์ฮาร์เบอร์การทดสอบจริงครั้งแรกของดันเลสเกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี1942เมื่อเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Lexington และ USS Yorktown เผชิญหน้ากับเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่น3ลำในยุทธการที่ทะเลคอรัลซึ่งเป็นการรบทางเรือครั้งแรกที่ได้รับชัยชนะดันเลสสู้รบได้ดีเมื่อรวมกับเครื่องบินลำอื่นๆของสหรัฐและด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค่อนข้างหนักด้วยปืน M2 บลาวนิ่งแบบยิงไปข้างหน้าจำนวน2กระบอกและปืนกล M2 ด้านหลังจำนวน1หรือ2กระบอกซึ่งมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นขนาดเบาโดยนักบินและพลปืนหลายคนมีความพึงพอใจอย่างมากจากคำบอกเล่าของนักบินดันเลสสแตลลีสวีเดนเวสทาซาซึ่งเขาถูกโจมตีโดยเครื่องบินขับไล่ A6M0 จำนวน3ลำโดยเขาได้ยิงเครื่องซีโร่2ลำตกและทำลายปีกของเครื่องซีโร่ลำที่3ด้วยปลายปีกเครื่องบินของเขาผลของการสู้รบอเมริกาสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Lexington ในฝั่งของญี่ปุ่นสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินโชโฮซึ่งถูกจมโดยฝูงเครื่องบินดันเลสและเครื่องบินทิ้งระเบิดดีวาสเตเตอร์ในส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินโชคาคูได้รับความเสียหายร้ายแรงจากระเบิดและกลุ่มอากาศของซุยคาคูก็ได้ถูกทำลายไปกว่าครึ่งซึ่งเป็นการตัดพวกมันออกจากปฏิบัติการวิดเวย์ที่จะเกิดขึ้นจากชัยชนะในครั้งนี้สหรัฐได้ป้องกันนิวกินีและเสนอการโจมตีทางอากาศในออสเตรเลีย
ต่อมาในยุทธการมิดเวย์ซึ่งเป็นการรบทางเรือครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสหรัฐเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐนำโดยเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดดัลเลสได้โจมเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นอาคากิคากาและโซริวในช่วงต้นของการรบมีเพียงเรือบรรทุกเครื่องบินฮิริวเท่านั้นที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ซึ่งมันได้ทำการโจมตีโต้กลับ USS ยอร์คทาวน์ในวันนั้นอย่างไรก็ตามก่อนสิ้นสุดวันเครื่องบินของสหรัฐพบและทิ้งระเบิดฮิริวทำให้มันถูกจมไปในที่สุดผลของการรบทำให้ญี่ปุ่นสูญเสียเครื่องบินกว่า250ลำและเรือบรรทุกเครื่องบินอีก4ลำในขณะที่สหรัฐสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินเพียง1ลำเรือพิฆาต1ลำและเครื่องบิน150ลำเมื่อสงครามดำเนินไปดัลเลสได้ประจำการให้กับกองนาวิกโยธินไม่น้อยกว่า20กองและถูกจัดเก็บไว้จนถึงปลายปี1944โดยเป็นเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดหลักของกองทัพเรือสหรัฐและไม่เพียงใช้ในแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังใช้ในระหว่างการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรในแอฟริกาเหนือรวมไปถึงยุทธการแอตแลนติกด้วยเครื่องบิน SBD 5ชุดเล็กๆถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ในปี1944เพื่อติดตั้งฝูงบินหมายเลข25ที่สนามบินปิวาเกาะบูเกนวิลล์ในหมู่เกาะโซโลมอนด้วยบินทำการโจมตีญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่24มีนาคมพวกเขาทำการโจมตี19ครั้ง4ครั้งสำหรับการโจมตีปืนใหญ่และส่วนที่เหลือทำการโจมตีตำแหน่งปืนของศัตรูพร้อมกับฝูงบินหมายเลข30ในวันที่25ฝูงบินที่25ทำการโจมตี14ครั้งและฝูงบินที่30 12ครั้งเป้าหมายคือกองกำลังทหารของศัตรูและตำแหน่งปืนรอบปริมณฑลตำแหน่งของพวกเขาอยู่ใกล้กับศัตรูมากพวกเขาสามารถทำการบินเป็นวงกลมลงจอดระดมยิงและโจมตีเป้าหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขามีมุมมองที่สมบูรณ์แบบของการทิ้งระเบิดและสามารถมองเห็นระเบิดตกใส่ศัตรูได้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมากองบินทั้งสองได้ทิ้งระเบิดและยิงกราดศัตรูในตอนกลางวันและทำการออกลาดตระเวนในตอนกลางคืนหลังจากการโจมตีประสบความสำเร็จฝูงบินจึงถูกยกเลิกและเครื่องบินอีก17ลำที่เหลือถูกส่งกลับไปยัง USMC ดัลเลสมีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินลำอื่นๆบนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนื่องมาจากความสามารถในการดูดซับความเสียหายจากการรบซึ่งเครื่องบินดัลเลสเป็นเหตุผลให้เครื่องบินญี่ปุ่นจำนวนมากถูกยิงตกในการสู้รบทางอากาศเครื่องบินดัลเลสมีการผลิตรวมทั้งหมด 5,938 ลำโดยการผลิตดัลเลสยังคงดำเนินการต่อไปจนกระทั่งสิ้นปี1944และในที่สุดพวกมันก็สิ้นสุดการรับใช้ชาติในช่วงสงครามในฐานะเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดและเครื่องบินจู่โจมที่ดีที่สุดลำหนึ่งของสหรัฐซึ่งในเวลาต่อมาพวกมันถูกแทนที่โดยเครื่องบินเคอร์ติส SB-2C Hell Diver แต่นักบินหลายคนก็มองว่ามันไม่สามารถเป็นตัวแทนของดัลเลสได้และนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดผู้ดับฝันจากประวัติญี่ปุ่นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและ www.aviationhistory.com ขอบคุณวิดีโอประกอบการบรรยายจาก Internet Archive หากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องวอโซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย